T-Tech กลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วง T สรานั่นเองครับใช่แล้วและในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้มาเปิดให้คุณรู้ก่อนใครค่ะว่าแต่วันนี้เห็นว่ามีข่าวเรื่องหุ่นยนต์มาอัปเดตกันด้วยถูกต้องแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดานะเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยของคุณหมอเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า Renaissance ค่ะแล้วก็ได้รับการ approve หรือว่าการอนุมัติจากทาง US FDA ของอเมริกาแล้วด้วยโอ้โหถ้าเกิดรับรองมาอย่างนี้เรามั่นใจได้เลยว่าความสามารถของมันเนี่ยน่าจะเชื่อถือแล้วก็แม่นยำพอสมควรว่าแต่ไอ้หุ่นยนต์ Renaissance เนี่ยมันรักษาโรคอะไรได้บ้างเก่งก็รักษาเกี่ยวกับพวกการผ่าตัดพวกไขกระดูกสันหลังต่างๆแต่ถ้าวิธีจะให้เก่งอธิบายลึกกว่านี้ไม่ได้จบหมอมาไปถามคุณหมอสรยุทธกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับทีสราวสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวโทนายแพทย์สรยุทธชำนาญเวชครับประสาทสัญญาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วงประมาณปี 2549 นะครับตอนนั้นอยู่ที่อเมริกานะครับได้ข่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับการ approve จาก US FDA คือองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สนใจแล้วก็ติดตามมาตลอดจนมีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้มาทำงานที่รามาธิบดีครับก็คิดว่าอยากให้ประเทศเราแล้วก็คนไข้ของเราได้เข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ครับเพราะว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เนี่ยมันข้อได้เปรียบก็คือความแม่นยำแล้วคนไข้ก็ได้รับความปลอดภัยสูงเราต้องทราบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนใหญ่เนี่ยการใส่สกรูเข้าไปที่กระดูกสันหลังเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยมันมีถึง40บางคนอาจจะให้แค่10 ถึง 40% เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันพลาดคนไข้จะต้องผ่าตัดซ้ำอาจจะพิการอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่คนไข้จะปลอดภัยมากก็จะมีมากขึ้นมันก็เป็นที่มาว่าถ้าเราเอาหุ่นยนต์ตัวนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่จะได้รับความปลอดภัยจากการผ่าตัดก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะการใส่สกรูเข้าไปที่กระดูกสันหลังเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยหุ่นยนต์เรเนซองส์เนี่ยนะครับคือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตัวนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติเรื่องความปลอดภัยในการใส่กระดูกผ่าตัดกระดูกสันหลังเท่านั้นเพราะนั้นเราก็เอามาผ่าตัดในการใส่สกรูเพื่อรักษาภาวะกระดูกสันหลังตีบเคลื่อนนะครับในคนไข้เด็กและคนไข้ผู้สูงอายุเป็นหลักตอนนี้และในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีศักยภาพมากพอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำการผ่าตัดที่สมองได้ด้วยสำหรับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยที่สูงอายุกับผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยสูงอายุคือคนไข้ที่มีกระดูกสันหลังตีบแคบเคลื่อนแล้วจำเป็นต้องตัดกระดูกลดการกดทับต่อเส้นประสาทไขสันหลังออกและทำให้มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความไม่แข็งแรงต่อกระดูกสันหลังเราจะเป็นต้องใส่สกรูเข้าไปด้วยนี่เป็นข้อบ่งชี้ข้อที่1ข้อที่2คือในคนไข้ที่มีกระดูกสันหลังทรุดแตกทรุดแล้วเราจะเป็นต้องฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะชี้เป้าแล้วก็ทำแนวทางในการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนไข้เด็กนะครับที่กระดูกสันหลังคดงอเป็นรูปตัว S เคยเห็นนะครับที่ทำให้เด็กเสียบุคลิกแล้วก็ทำให้ปอดเขาขยายตัวได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้สำคัญในการใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ในการช่วยผ่าตัดหลักๆแล้วก็มีอยู่4ขั้นตอนที่1ก็คือเอาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT กระดูกสันหลังเนี่ยของคนไข้เนี่ยเอามาใส่เข้าไปในหุ่นยนต์นะครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยหุ่นยนต์มันจะทำการประมวลผลโดยการเอา CT ของคนไข้ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่เอามาซ้อนบนโลกแห่งความเป็นจริงของคนไข้ซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงของคนไข้เนี่ยมันก็คือภาพเอ็กซเรย์ธรรมดาเราจะเอ็กซเรย์ธรรมดาในห้องผ่าตัดเสร็จแล้วจะเอาข้อมูล2อันระหว่างเอ็กซเรย์ธรรมดากับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของคนไข้มาซ้อนกันขั้นตอนที่3ก็คือเราจะต้องประกอบตัวหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปที่หลังของคนไข้หลังจากนั้นเนี่ยหุ่นยนต์จะทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเรากำหนดจุดที่เราเรียกว่าเป้าและแนวทางไว้เนี่ยหุ่นยนต์มันจะทำการคำนวณโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนที่4ก็คือสัญญาแพทย์หรือประสาทสัญญาแพทย์มีหน้าที่เจาะรูแล้วกดสกรูเข้าไปในหลังคนไข้แค่นั้นเองปกติการใส่สกรูโดยไม่มีหุ่นยนต์เนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องใช้หุ่นยนต์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสร็จก็จะเร็วขึ้นใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองอย่างที่บอกโอกาสในการผิดพลาดของการผ่าตัดใส่สกรูกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้หุ่นยนต์เนี่ยคือใช้คนปกติศัลยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยมีตั้งแต่ 10-40% แต่พอความแม่นยำของหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะมีถึง 99.7% โอกาสผิดพลาดเนี่ยมีไม่ถึง 1% ก็คือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยไม่มีข้อจำกัดในการเลือกคนไข้ว่าคนไหนมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เราอยากให้คนไข้ที่เป็นคนไทยทุกคนนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการช่วยผ่าตัดเพราะฉะนั้นไม่มีข้อจำกัดคนไข้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจนถึงวันนี้เนี่ยเราทำการผ่าตัดไปแล้วทั้งหมด10รายทุกรายเนี่ยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใส่สกรูนะครับด้วยหุ่นยนต์ไม่มีรายไหนเลยที่จะต้องกลับมาทำการผ่าตัดซ้ำนะครับถ้าเราใช้หุ่นยนต์แล้วเนี่ยสกรูเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ไม่กดเบียดแล้วก็ไม่ทับเส้นประสาทเลยก็น่าพึงพอใจอย่างมากจริงๆจะมองไปอีกแง่หนึ่งมันก็ดีนะที่ใช้หุ่นยนต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการผ่าตัดบางทีเนี่ยมันต้องใช้ความแม่นยำความละเอียดแล้วบางทีถ้ามือคนบางทีจะมีการแบบสั่นไหวบ้างถึงแม้จะเก่งก็จริงแต่ว่ายังมีหลายปัจจัยเช่นการนอนไม่พอความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยปัจจัยมันเยอะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ในการทำงานของมันค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ในเรื่องของความสม่ำเสมอด้วยบางทีอย่างที่เก่งบอกถ้าผู้ผ่าตัดบางทีแบบคนผ่าตัดนอนน้อยหรือแบบปัญหาชีวิตทางบ้านมาเครียดมือหนักหรือว่าแบบก็ไม่โอเคไงพอเป็นหุ่นยนต์ปุ๊บก็มั่นใจได้ว่าผลการผ่าตัดน่าจะเป็นไปอย่างที่ต้องการแต่อย่างที่บอกนะคะว่าพอใช้หุ่นยนต์เนี่ยราคาก็สูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอเนี่ยก็ยังมีอยู่มากนะคะแต่ว่าจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมแหละเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถร่วมบริจาคกันได้นะคะและถ้าใครสนใจช่วยบริจาคกันนะครับสามารถร่วมบริจาคกันได้นะครับที่เบอร์02-201-1111นะครับนอกจากนี้ยังสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีก็ได้นะคะหรือว่าจะผ่านภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวสารดีๆนะครับที่เรามาฝากกันในช่วงนี้แหละเนาะใครที่มีกำลังนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ T-Tech ค่ะมาครับ T-Tech